เดี๋ยวค่ะน้องยังมาไม่ครบเลยค่ะเชิญเลยค่ะมาข้างหน้านี้บ้างก็ได้ค่ะมาข้างหน้านี้บ้างก็ได้ค่ะครบยังคะเชิญเลยค่ะอ้าวเดินวาย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 พี่เขาจะได้อ่านแถลงการเชิญอาชีวะรวมพลังอาชีวะค่ะอันนี้มาจากกี่สถาบันเล่าก่อนคะรวมแล้วกี่สถาบันจ๊ะตอนนี้อยู่ประมาณ10กว่าสถาบันครับผม10กว่าสถาบันยกตัวอย่างมีเช่นอะไรบ้างคะมีจากเทคโนโลยีปทุมธานีค่ะแล้วก็ช่างก่อสร้างประเทศนถวายค่ะช่างกลสยามค่ะเทคโนดุสิตค่ะเทคนิคกรุงเทพครับค่ะเทคโนกรุงธนครับแล้วก็ยังมีบินบุรีโพลีเทคนิคค่ะแล้วก็หลายโรงเรียนครับจำชื่อไม่ได้รวมแล้ว10กว่าสถาบันวันนี้มากันกี่คนคะจำนวนเท่าไหร่คะวันนี้น่าจะมาประมาณ100กว่าคนครับมาทำไมคะก็คือมาประกาศจุดยืนและเจตนารมณ์ของเรายังเหมือนเดิมและช่วยพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมแต่ก่อนที่จะฟังตัวแทนของนักศึกษาอาชีวะหลายสถาบันมาประกาศจุดยืนเจตนารมณ์แล้วก็จิตใจที่จะอยู่กับมวลมหาประชาชนแล้วช่วยพี่น้องประชาชนมาดูพี่คนนี้ก่อนชัดเจนครับขอเสียงปรบมือกับพี่น้องชายของเราคนนี้ก่อนตบมือดังๆให้กับน้องคนนี้ของเราหน่อยตบมือดังๆให้กับน้องคนนี้ของเราหน่อยตบมือดังๆให้กับนักศึกษาอาชีวะที่ไม่เคยลืมว่าวันหนึ่งมีอาชีวะคนหนึ่งมันชื่อว่าไอ้ตั้งอาชีวะมันจับจ้วงพระเจ้าอยู่หัวมากขนาดไหนบนเวทีเสื้อแดงซึ่งมีรัฐมนตรีจารุพงศ์มีไอ้ต้นมีโตมีเต้นมีนกแสกมีจาตุรนต์ฉายแสงวันนั้นที่ราชมังคลาหลังจากนั้นตำรวจออกหมายจับแล้วไม่เคยจับมันได้มันจะเมียใหม่เดี๋ยวไปโผล่ที่ภูเก็ตเดี๋ยวไปโผล่ที่สวนสยามเดี๋ยวไปโผล่ที่เชียงใหม่เดี๋ยวไปโผล่ขอนแก่นเดี๋ยวไปออกรายการไปแข่งขันร้องเพลงที่ต่างจังหวัดมันมีหมายจับมีเสื้อยืดหมายจับไอ้ตั้งอาชีวะเพื่อเตือนใจตำรวจหรือตะกวดว่ามันมีหมายจับจับมันมาลงโทษทางกฎหมายในข้อหาจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันสูงสุดน้องคนนี้ใส่เสื้อหมายจับทำไมใส่เสื้อตัวนี้จ๊ะอยากให้จับมันเร็วๆครับพี่ไอ้ตั้งอาชีวะนี่มาเรียนอาชีวะอะไรอะรู้จักมั้ยมะเทคนิคมีนะพูดไม่ได้เลยเหรอแต่ว่ามันเป็นนักเรียนจริงป่ะเป็นจริงครับอาชีวะจริงครับแล้วมันเรียนจบไปยังจบแล้วครับแล้วทำงานอะไรมันทำงานตอนนี้มันอยู่ไหนเคยเห็นมั้ยมะมันหายหัวไปเลยนับแต่วันนั้นอย่าให้มันโผล่มาพี่ทำไมอ่ะก็เห็นมันประกาศว่ามันเจ๋งอ่ะพี่โอ้มันประกาศว่ามันเจ๋งอ่ะแล้วถ้ามันโผล่มาน้องจะว่าไงอ่ะพวกผมจะไปหามันครับแล้วไปหามันเพื่อจะไปถามมันนะพี่ถามมันว่ามันพูดเพื่ออะไรมันต้องอย่างนี้พวกผมจะไปหามันถามมันว่ามันพูดเพื่ออะไรตั้งมึงเจ๋งต้องเจอนี่หมายจับขอบคุณมากครับเอาละค่ะขอเชิญพบกับแถลงการของนักศึกษาอาชีวะหลายสถาบันค่ะก่อนอื่นนะครับต้องกล่าวถึงความเป็นมาของอาชีวะช่วยชาติพวกเรานะครับคือเราเริ่มต้นกันที่นี่นะครับตั้งแต่ประมาณเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับกลุ่มอาชีวะช่วยชาติเรารวมที่นี่จากตอนแรกก็ประมาณสัก50กว่าสถาบันปัจจุบันเหลือแค่10กว่าสถาบันนะฮะแต่เรายังคงยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเราจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดไปครับตอนเรารวมกลุ่มกันนะครับเราได้ปรึกษากันนะครับกับหัวหน้าของอาชีวะแต่ละสถาบันนะครับว่าวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ของเราเนี่ยที่เรามาร่วมกันที่นี่เนี่ยเรามาเพื่ออะไรนะฮะข้อที่1เรามาเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับข้อที่2นะครับเรามาต่อต้านพรบนิรโทษกรรมนะครับผมข้อที่3นะครับเรามาล้มระบอบทักษิณครับผมส่วนข้อที่4นะครับเรามาร่วมกับลุงกำนันคือปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งครับหลังจากวันแรกที่เรารวมตัวกันนะครับที่สวนลุมจนถึงวันนี้บางคนหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอาจจะเห็นว่าไม่ค่อยเจอพวกเราเลยแต่เรายังอยู่กันทุกวันทุกคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะเราอยู่กันตั้งแต่ราชดำเนินนะครับผมอยู่กันตั้งแต่ปทุมวันนะยันมาถึงที่นี่หรือแม้กระทั่งที่สามเสนเราก็อยู่มานะครับซึ่งเราจะเรียนว่า
ณวันนี้นะครับหรือวันไหนๆแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้รับชัยชนะเราไม่กลับครับผมตอนนี้นะครับคือเราเองก็เหมือนกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเราก็เหนื่อยกันมามากนะฮะทุกคนบางคนก็ได้ไปเรียนบ้างหรือไม่ได้ไปเรียนบ้างนะครับก็คือเราก็ยังผัดเวรกันมาเฝ้าช่วยดูแลความปลอดภัยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตอนกลางคืนนะครับแต่วันนี้นะครับคือเราก็คืออยากจะมีเรื่องกราบเรียนว่าเราอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนออกมาช่วยกันเยอะๆนะครับให้มากกว่านี้เพื่อล้มระบอบทักษิณให้สิ้นซากจากประเทศไทยครับอีกเรื่องนะครับผมที่เราจะฝากไว้คือเรื่องของผู้ที่ดูแลรับผิดชอบด้านเรื่องกฎหมายนะครับเรื่องของกรณีของไอ้ตั้งอาชีวะนะครับณปัจจุบันตอนนี้มันยังเดินอยู่ในแผ่นดินไทยอยู่ทุกวันนะครับซึ่งกับการเจ้าหน้าที่กลับไม่ตามจับแต่เวลาอาชีวะตีกันท่านจับได้ทุกวันนะทางอาชีวะเราจึงอยากรู้ว่าไอ้ตั้งมันเป็นเทวดาเหมือนมันเป็นเทวดาหรือมันเป็นคนครับถึงไม่จับมันตอนนี้นะครับทางเราอาชีวะครับได้ทำเสื้อนะครับก็คือเป็นเสื้อที่หมายจับจริงๆเราทราบว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยไม่มีใครอยากจะเอาเสื้อหรือเอารูปหอยตั้งมาอยู่บนตัวแต่เนี่ยที่เราทำเนี่ยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าที่ตำรวจนะครับคือได้ดำเนินการหรือได้ดำเนินคดีกับตั้งอาชีวะโดยเร็วที่สุดครับก็ทางผมก็พูดกันไม่ค่อยเก่งครับก็คืออยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเรายังยืนยันเหมือน6เดือนที่แล้วนะครับว่าเราจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนขอบคุณครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเต็นท์อาชีวะอยู่ตรงไหนคะตรงจุดไหนคะเต็นท์อาชีวะอยู่ตรงประตู1ครับพี่ค่ะอยู่ตรงประตู1นะครับผมค่ะตรงสังเกตได้จากยังไงคะสังเกตจากธงนะครับสัญลักษณ์ธงเราจะมีสีขาวกับสีน้ำเงินนะครับผมค่ะไหนดูธงนี่ธงบอกธงหน่อยค่ะบอกธงหน่อยค่ะธงอาชีวะอยู่ตรงประตู1ประตู1ก็คือประตูทางเข้าตรงสน.ใช่ครับผมอ๋อประตูที่วันนั้นรถแท็กซี่20คันระดมยิงใส่อ่ะเหรอฮะใช่ครับผมอ๋อแล้วที่มีรถตำรวจปิดหัวปิดท้ายอ่ะเหรอฮะอ๋อไปอยู่ตรงประตู1นี่เองฉันก็ว่าแล้วฉันก็ว่าแล้วขอเสียงปรบมือดังๆกับน้องอาชีวะของเราค่ะขอบคุณอาชีวะมากค่ะทองคิวพริ้วสวยค่ะวันนี้อาชีวะมาเยือนเราอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณมากค่ะอาชีวะกู้ชาติอาชีวะรักชาติค่ะอาชีวะของมวลมหาประชาชนนะคะขอบคุณมากค่ะไง